ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เจริญกรุง29ก่อนที่จะเข้ารายการตอนนี้ผมไม่ใช่เป็นแขกผมมาเยี่ยมร้านเขาก็คือร้านเซียวอะไหล่ยนต์ซึ่งมาทุกทิศแล้วสวัสดีครับมาครับพี่บีอ้ําเดี๋ยวพี่มีของมาฝากครับช่วงนี้พี่เลี้ยงลูกเทพตุ๊กตาลูกเทพเดี๋ยวแป๊บนึงมาเดี๋ยวดูตุ๊กตาลูกเทพมาโอ้โหนี่เอาไว้นี่เลี้ยงง่ายดูสิหัวมันเชียวสนใจจะเลี้ยงไว้สักตัวมั้ยอ่ะเลี้ยงไม่มากเลี้ยงไม่ยากคือไปแถวเนี่ยแถวพระราม9เนี่ยเปิดห้องให้เขาแป๊บนึงเนี่ยเขาอยู่ได้อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนผมไม่ยิ้มขาหื่นสวัสดีพี่ไม้สวัสดีพี่ไม้มาทำไมมาผมมาเป็นไอ้กำลังใจมาซื้ออะไรมาซื้ออะไรใช่ไหมอะไรจะไปดูแต่ตะกี้คุยกับอ้ําแล้วของพี่ไม้นี่ให้พิเศษเลยอะไรครับให้แบบก๋วยเตี๋ยวครับพิเศษให้เยอะๆได้รถผมอย่างสมมติเนี่ยผมต้องอ่านไอ้ตัวนี้ตัวเดียวให้เยอะๆเอามาให้ราคาพิเศษแบบก๋วยเตี๋ยวเลย30บาทก็เป็น35ก็ใช่ไงครับโอ้ยตุ๊กตาลูกเทพไปแล้ววันนี้อ้ํามีอะไรมานําเสนอครับก็มีอะไรไทเกอร์ไทเกอร์กับดีพอดีดู 5L ครับ 5L ไทเกอร์ใช่มั้ยก็ตัว 5L ก่อนละไอ้ละ 5L นี่ก็จะละไอ้ตัวเดียวไทเกอร์ดีพอดีประมาณดีพอดีนี่จะเป็น 1KD 2KD มาฝั่งนู้นก่อนเลยครับจะมาเริ่มจากไดชาร์จครับชาร์จตัวนี้เป็นของดีพอดีครับดีพอดีแล้วก็มาไดสตาร์ทไดชาร์จตัวนี้ของไอ้ 5Lนะแล้วก็ตัวเทอร์โบตัวนี้เป็นของ D4D ปั๊มน้ำปั๊มฟรีตัวนี้เป็นของ D4D พวกนี้ประมาณ10ปีแล้วเริ่มเสียแล้วเสียแล้วใช่ไหมเสียแล้วประมาณ10ปีเริ่มต้องดูแลแล้วบูเล่ไดชาร์จตัวนี้มันจะหมุนมันจะหมุนข้างเดียวเพื่อเวลาดับเครื่องอ่ะทุกทีเวลาดับเครื่องเหมือนกับมันจะตีกลับมันก็จะฟรีทำให้พวกไอตัวเซนเซอร์ไหนมันไม่พังไอตัวเขาเรียกไอตัวฐานตัวนี้มันไม่พังครับมันก็หมุนข้างเดียวนะแล้วก็มันมีลูกลอก70มิล80มิล70มาครบเบอร์ครบเบอร์แล้วก็โชคดันลูกลอกใส่พานลูกลอกครับแล้วก็พลาสติกฝาหน้าครับนะของ D4D แล้วก็เบ้าลมไทเกอร์ D4D ตัวนี้ฝาสูบตัวนี้เป็น 1KD กับ 2KD ขอแจ้งนิดนึงเหมือนกันไม่เหมือนบ่าวาวมันจะเล็กใหญ่อ๋อต่างกันที่บ่าวาวถูกต้องนะแล้วก็ข้อเหวี่ยงก็มี 1KD กับ 2KD ครับอย่างคาราลินเนี่ยมันจะมี ID กับ A เสียครับสำหรับรถ D4D นะแต่ถ้าเป็นรถ 5L มันจะเป็นตัวเดียวนิดเดียวนะก้านสูงก้านสูงกัน 5L อันนี้ดีพอดีนะครับถ้วยวาล์วนั้นของ 5L ครับนะแล้วก็ฝาหน้าเครื่องมอเตอร์ปั่นน้ำฝนคันชักปั่นน้ำฝนใช้ตัวเดียวกันตัวปั่นพาวเวอร์ไม่เหมือนละเห็นไหมครับตัวนี้ 5L ตัวนี้ดีพอดีต่างกันแล้วต่างกันละนี่ข้อเหวี่ยงของ 5L ปีกนกบนล่างตัวนี้ของธรรมดาไทเกอร์ครับไทเกอร์ดีพอดีตัวเดียวกันถ้าโฟวินใช้ตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นครับแล้วก็กระปุกพาวเวอร์แล้วก็ปูพาวเวอร์เดี๋ยวค่อยมาพรีเซนต์ครับแล้วก็มาเข่าข้างครับเข่าข้างก็มีธรรมดามีโฟวินนะแกนยอยพวงมาลัยนะก็เสียบอยู่โฟวินก็ใหญ่กว่าใช่โฟวินมันจะเป็น6น็อตใช่มั้ยฮะธรรมดาจะเป็น5น็อตคาลิเปอร์กับตัวทั่วไปคอม้าฟีล็อกก็ใส่ทั้ง2รุ่นไทเกอร์ดีนี่มาเกือบทั้งคันแล้วนะมันเกือบมันเยอะกว่านี้จริงๆมันเยอะใช่มั้ยนี่คือเกือบทั้งเค้าเรียกอะไรเกือบทั้งยวงแล้วนะครับมันวางไม่หมดนะใช่มั้ยแล้วก็มาสายเซ็นเซอร์ ABS ข้างหน้านะเกียร์มีมั้ยเกียร์มีเกียร์ทั้งลูกก็มีไส้เกียร์ก็มีอะไหล่เกียร์ก็มีมันวางไม่หมดพี่อะไหล่เกียร์จริงๆก็คืออยากจะให้ลูกค้าเขาดูว่าเสียเกียร์ตรงไหนก็เปลี่ยนตัวเกียร์ตัวนั้นคือไม่ต้องยกเกียร์ใช่เกียร์ไทเกอร์ดีพอดีมันถ้าพี่มองนี่คือส่วนมากอ้ําบอกเสมอว่าเสียตรงไหนซ่อมตรงนั้นครับไม่ต้องทั้งชิ้นจริงๆอะไหล่เกียร์เนี่ยของเราจะเป็นหลักๆเลยนะเราเปิดร้านแรกๆนี่อะไหล่เฟืองเกียร์ผมประกอบเกียร์ทําด้วยสมัยแรกๆเลยทำเกียร์เองเลยทำเกียร์เองจะได้รู้ว่าเกียร์มันเสียอะไรบ้างหลุดเพราะอะไรเม็ดมะยมมันสึกเพราะอย่างที่บอกว่าถ้า 5L เนี่ยถ้าคำนวณปีนั้นก็น่าสัก10กว่าปีใช่ไหม10กว่าปีละใช่ไหมเริ่มพังคือฝากนิดนึงเปิดฝากระโปรงแล้วบางทีไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูนิดนึงไหมอะไรเริ่มหย่อนเริ่มบางทีน้ำมันเกียร์มันหางเกียร์ซีมันรั่วก็ควรจะถอดซีมาเปลี่ยนให้ช่างเขาถอดซีมาเปลี่ยนดีกว่าน้ำมันมันแห้งพอแห้งปุ๊บเกียร์มันไหม้เนี่ยคุณต้องไปจ่ายเงินเป็นเรื่องเยอะแล้วทั้งลูกละต้องเสียเงินหมื่นต้นๆเงี้ยทั้งลูกแต่ตอนนี้สมมติว่าเกียร์คุณใช้แล้วพังเองอันนี้คือมัน10กว่าปีก็มันก็ตามอายุการใช้งานอันนี้ก็ไม่ต้องโทษใครแต่ดูแลดีๆจริงมันก็ไม่พังนะ10ปีมันก็ไม่พังพังยากนะพูดถึงเกียร์ใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้มีของฝากสำหรับตระกูล 2L 2L ต่อมาพรีเซนต์ฝั่งนู้นอีกนิดนึงพวกเผากับหน้าตัวนี้ก็เป็นไทเกอร์กับ D4D ตัวนี้ก็เป็นเผากำลังที่ยอย8ทิศตัวนี้จะเป็นเผากำลังเป็นยอย8ทิศจากเกียร์ไปเฟืองท้ายลูกหน้าตัวนี้จะเป็นเผากลางท่อนหลังของ D4D
ตัวนี้ตัวเสียเลยยอด8ทิศตัวนี้มันชอบดังชอบพังใช่ไหมครับชอบพังตัวนี้เผากลางเวลาออกตัวแล้วมันดังกึกกึกบางคนเขาไม่รู้ว่าเรามีทำแล้วเผากลางท่อนหลังดีจำได้ว่าขายแยกด้วยนี่ขายแยกก็วันที่ที่ช่างมาซื้อที่เส้น 3,500 ใช่ไหมฮะส่วนทองกำลังเส้น 2,500 นะโทรมาส่วนใหญ่อะไรเราจะมีหมดไทเกอร์ธรรมดาโฟวินโอ้นี่ทำดีด้วยนะขยับได้อะไรเรียบร้อยเหมือนแบบนะคือถือว่ามาตรฐานเลยอ่ะมาพูดถึงของที่สำหรับเอาไปใส่ 2L ได้ครับก็ไมตี้ชุดติดตั้งผมไลพาวเวอร์ไมตี้ไมตี้ไม่มีแน่รับรองเลยเออ 7,000 บาทนะเป็นชุดแท้ 7,500 โทรมาเลยไมตี้ตอนนี้กำลังนิยมนะมาทำรถคลาสสิกกันครับ LN มีไหมมี LN 56มีมีหมด06ก็มี 8,000 109 108มีหมดโทรมาเอางี้เราเริ่มตั้งแต่บัดดี้เลยรถตู้บัดดี้ E24 ครับคันแข็งไมตี้ฮีโร่มังกรไซโคนสตาร์ด้าแม็กนัมฟอร์ดเรนเจอร์ไฟเตอร์ยันวีโก้ดีแม็กรุ่นใหม่พูดง่ายๆคือทุกตัวที่เก่าที่ไม่มีพาวเวอร์กระบะคุณมีหมดรุ่นเก่าๆเลยช้างเหยียบมีช้างเหยียบไม่มีช้างเหยียบไม่มีละช้างเหยียบมันเป็นแกนตัวเดียวช้างเหยียบมันไม่ต้องใส่พาวเวอร์ละคือส่วนใหญ่เป็นทำรถอีกแตนหมดละใช่ไหมวิ่งในท้องนาไม่ต้องพาวเวอร์ละแต่ถ้าคุณจริงๆเขาบอกว่ายี่ห้อไหนก็ได้รุ่นไหนถ้าอยากทำจริงๆโทรมาคุยได้ครับก็เคยแปลงอยู่หลายคันอยู่ก็อยากจะทำแปลงได้หมดอย่าง720ขึ้นมาจาก60ก็เคยแปลงอยู่ใช่ไหมพวงมาลัยก็จริงนี่คือขาออฟโรดเหมือนกันเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยวันนี้รู้สึกยังไม่วันนี้ไม่ตัวนี้ไม่ได้เอาฮับล็อกมาโชว์ด้วยฟีล็อกใช่ไหมฟีล็อกนี่ไทเกอร์ดีเนี่ยครับเนี่ยคืออันนี้นำเสนอเลยเป็นไทเกอร์ดีโฟดีเนี่ยมันจะเป็นรูเล็กสังเกตรูหน้ารูมันจะเล็กแต่ถ้าเป็นตัวคันแข็ง LN106 รูมันจะใหญ่มันจะ31ล็อกมือ2ซื้อทำไม 3-4,000 มือ1 1,000 บาทคู่ 1,600 คู่ละคู่ละ1,600ครับมือ2มาบางทีเวลาจะขันนี่ขี้แตกเลยบอกเลยว่าโอ้โหแบบบางทีลุ้นไปลุ้นมาอันนี้ดีกว่าลื่นๆเนียนๆแล้วประกันแถมเป็นของขวัญยังได้เลยใช่ไหมครับสมมติว่าใครอยู่ในกลุ่มโฟวินออฟโรดใช่ไหมวันไหนเพื่อนมันเกิดกลุ่มเพื่อนที่ว่าขับรถโฟวินวันไหนเพื่อนมันเกิดก็ห่อฟรีล็อกไปคู่หนึ่งไปให้เพื่อนนะแถมเขียนได้6เดือนครับรับประกัน6เดือนนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าเจริญกรุง29ใกล้ๆหัวลำโพงคนไหนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงแค่โทรมาใครจะเป็นโทรมาปรึกษาเนี่ยมันมีบางจังหวัดที่ว่าเราไม่มีเอเจนต์หลายจังหวัดเลยโทรมาเช็คเดี๋ยวเราจะให้คุณเป็นเอเจนต์ในจังหวัดนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรวยนี่เขาคุยกับผมนะบอกว่าใครเป็นเอเจนต์เขารวยทุกคนเพราะฉะนั้นฝากเนี่ยฝากตัวด้วยครับเสียเซลซื้อของผมรวยกับผมอีกตอนนี้เดี๋ยวจะไปเป็นเอเจนต์มั่งแต่ขายไม่ค่อยถูกครับเป็นเอเจนต์ผู้หญิงไว้ก่อนแล้วกันขอบคุณนะป้าครับสวัสดีครับและสำหรับสัปดาห์ต่อไปนะครับในรายการที่สนามเทพนครพลาดไม่ได้จริงกับคนที่รักกระบะปาก44นะครับปาก44มี2รุ่นอันนี้พลาดไม่ได้รุ่นใหญ่เนี่ยคือมากันแน่340เบอร์ก็คือรถเพียบรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งคือเลดี้อันนี้สาวๆก็ชิงชัยกันและสาวๆที่นี่บอกเลยว่าทุกคนสวยหน้าตาดีกันหมดและ F55 นะครับ F55 ก็มีให้เลือกอีก2รุ่นเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาขี่ขึ้นไปแข่งกับเกียร์ออโต้ได้แต่เกียร์ออโต้กระโดดลงมาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำรถมามีช่องว่างสำหรับการแข่งขันเสมอและสำหรับเด็กใหม่ๆนะครับอยากจะแข่งที่สนามเทพนครไม่ยากโทรมาหน้านางเบอร์คุณบอกอตัวติดต่อเขาออปชั่นอะไรง่ายได้พูดง่ายคือถ้าคุณรวมตัวกันมาแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยคือเสียแค่ค่าสมัครการแข่งขันรวมตัวกันมาที่สนามเทพนครในราคามิตรภาพและห้ามพลาดจริงๆนะครับกับการรีวิวสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสินค้าที่คุณมองแล้วว่าชาแนลนี้เหมาะสมสำหรับคุณในราคามิตรภาพแล้วก็คุณใช้เงินน้อยนิดกับการโฆษณาใน Facebook ของเราใน YouTube ของเราบอกเลยว่าไม่ถึง10,000 บาทสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ